วนช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับเกิดเหตุแท้งปูนมันถล่มลงมาระหว่างการรื้อถอนนะครับทำให้ทั้งโคลนทั้งก้อนหินเนี่ยมันกระเด็นไปใส่รถเสียหายนับ10คันครับโอ้โหนี่ฮะสภาพฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณอาคารกองตำรวจสื่อสารซอยรามอินทรา21แถวๆบางเขนกรุงเทพนี่เองนะครับจุดเกิดเหตุอยู่ด้านหลังอาคารที่กำลังก่อสร้างลักษณะเป็นอย่างเงี้ยฮะคือเป็นถังเก็บน้ำคอนกรีตขนาดใหญ่ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงก็คือถังเก็บน้ำเนี่ยมันหักโค่นลงมาเหลือแต่โคนเสาแล้วนะครับตรวจสอบโดยรอบครับพบรถตู้ตราโล่ของตำรวจสื่อสารกระจกแตก2คันแล้วดูฮะโอ้โหมีโคลนมีหินกระเด็นใส่รถได้รับความเสียหายรวมไปถึงตัวอาคารคลังพลาธิการก็ได้รับความเสียหายเช่นกันและยังมีรถยนต์ที่จอดอยู่ในซอยรามอินทรา21ได้รับความเสียหายอีกนับ10คันเลยนะฮะโอ้โหดูสภาพสิครับรวมไปถึงร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอยู่ห่างจากสถานที่ก่อสร้างประมาณ20เมตรก็เจอผลกระทบจากการถูกโคลนกระเด็นใส่ด้วยนะฮะนี่มอเตอร์ไซค์โดนหมดโอ้โหนี่สวยๆสภาพนะฮะมีคนงานคนนึงครับเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุทีมช่างกำลังเจาะโครงสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเพื่อรื้อถอนด้วยการเจาะช่วงกลางของเสาให้มันล้มไปด้านหลังก็เป็นไปตามแผนแต่ที่ไม่เป็นไปตามแผนคือตอนที่ถังเก็บน้ำล้มลงมาเนี่ยมันล้มแรงกว่าปกติที่เคยทำมาเศษมันก็เลยกระเด็นกระดอนเต็มไปหมดเลยครับไปคุยกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหน่อยครับเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังถือขวดจะมากดน้ำที่ตู้จู่ๆถังเก็บน้ำมันก็ล้มคลื่นลงมาเธอเนี่ยโดนก้อนหินกระเด็นมาถูกที่หน้าอกด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้าที่มันจะพังเนี่ยไม่ได้มีสัญญาณเตือนอะไรให้เราระวังตัวเลยคือได้ยินแต่เสียงเจาะทำให้เธอมองว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วที่เธอเนี่ยโดนหินกระเด็นมานะยังเจ็บหน้าอกอยู่เลยนะฮะแล้วก่อนหน้านี้ไม่ถึงเดือนเธอก็เพิ่งไปรักษาอาการผนังหัวใจรั่วมาหมอเตือนด้วยห้ามกระทบกระเทือนแล้วมาเจอแบบนี้ฟังกันหน่อยครับตอนนี้เราใจสั่นแล้วก็แบบมันมีความรู้สึกแบบใจเต้นแรงกว่าปกติอะแต่เราก็โทรไปที่โรงพยาบาลที่เราทำแล้วนะเขาก็บอกว่าให้เราไปเอ็กซเรย์ก็มีวิศวกรมาคุยแล้วก็บอกว่าให้ไปเอ็กซเรย์ก็ไม่อยากให้เราไปเอ็กซเรย์นะแล้วก็บอกให้เรารับ1,000พันเดียวจ่ายมาแล้วนะแต่ตอนนี้คือผลกระทบของเราคือเราเจ็บหน้าอกแล้วเรามีอาการที่เราเคยไปผ่าตัดมาด้วยเนี่ยใช่ไปทำอีกคนนึงครับเราไปคุยกับช่างประจำศูนย์รถที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุนะฮะพี่คนนี้ชื่อสมศักดิ์บอกว่าตอนนั้นกำลังจะจอดรถได้ยินเสียงเจาะปูนสักพักได้ยินเสียงเหมือนอะไรถล่มพอลงรถมาดูโอ้โหรถพี่เขาเจอปูนเจอโคลนกระเด็นใส่เรียบร้อยหลังเกิดเหตุครับมีคนคุมงานก่อสร้างออกมาแสดงความรับผิดชอบครับเสียผมอยู่ในรถผมจะจอดรถอ๋อจะไปจอดรถพอดีแล้วมันมีของเราเองได้รับความเสียหายอะไรมั้ยก็โดนพวกปูนนะครับปูนใช่แล้วก็รถที่จอดแนวเดียวพี่นี่ประมาณกี่คันเลยน่าจะประมาณ10คันได้ส่วนตำรวจสน.บางเขนนะครับบอกว่าเบื้องต้นบริษัทที่เข้ามารับจ้างรื้อถอนมาแสดงตัวแล้วนะครับและยินดีรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้